สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Domo React นะครับผมวันนี้เราจะมาดูเทเลอร์ของ War of Wild กันจ้า Domo React ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงดูทีเซอร์ของเรานะครับผมวันนี้ดูทีเซอร์เราจะมาทำการดูเทเลอร์ของ War of Wild ที่เพิ่งปล่อยออกมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อรอบที่แล้วเราดูทีเซอร์ของ War of Wild ไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะดูเทเลอร์ละกันแต่วันนี้เป็นเทเลอร์ของแค่1ตอน1ตอนที่มีชื่อว่าคู่จิ้นใหม่แสดงโดยบิลลี่พัชนนท์และก็เซงวิชัยแซฟฟานของเรานะครับผมคนที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละนะจ๊ะเราอยากจะมาดูซิว่าเทเลอร์เนี่ยจะบอกอะไรเรามากขึ้นไหมและจะบอกความเป็นไปเป็นมาของ2คนนี้มากน้อยแค่ไหนป่ะวันนี้เราไปดูกันเลยจ้ากับคู่จิ้นใหม่จ้า ต่อหมอรีแอคก่อนไปนะครับผมใครมี MV ใครมีทีเซอร์ใครมีเทเลอร์อันไหนที่อยากให้ตอมอรีแอคนะครับผมเข้าไปแนะนำในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับผมกับกลุ่มแนะนำคลิปให้ตอมอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์กันเลยจ้าว้าว S Play Original ปั้นทำยังไงหรอแฟนคลับถึงได้เปย์ปั้นเยอะขนาดนี้อุ้ยวงจรพุ่งชิดโมเมนต์ที่ซีซั่นนี้ฉากเอ็นจีมันจะไม่เยอะไปหน่อยนะคะคุณพี่พังเดี๋ยวเลยยังไม่หยุดยังไม่หยุดจริงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอมึงมาแค่เซ็กบอร์ดไหวป่ะไม่ไหวพี่เลื่อนได้นะไม่เป็นไรเลยครับผมทำได้ครับมึงเคยอ่านไหมที่คนเขาด่าว่าซีรีส์มึงอ่ะห่วยสรุปนี่เซ็กการแสดงคนเขาอินอุ้ยจริงๆเหรอว่าคุณอยากกดไลค์อยากเซอร์วิสแฟนคลับอะไรขนาดนั้นวะกูดูแลมึงกูชมมึงทุกอย่างที่กูทำอ่ะทำจากตัวกูหมดอ่ะถ้าคุณมีสมองจริงก็หัดคิดบ้างดิคุณคิดว่าคุณจะเป็นคู่จิ้นไปตลอดชีวิตเลยเหรอมึงแคร์ชิบหายเลยคนในเน็ตนั่นอ่ะมึงแคร์ตัวเองมั้งไหมคือเราแค่เหนื่อยแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะร้องมาไม่ต้องอายมันอาจทำหายใจพอเราเซอร์วิสเราก็โดนด่าพอเราไม่เซอร์วิสเราก็โดนด่าถ้าเราหยุดแค่นี้มันจะเป็นยังไงวะอุ้ยอุ้ยแต่เป็นพักอุ้ยกูจริงเขาอยากให้กูเป็นแบบไหนวะโอ้ my god ทุกคนเฮ้ยน่าดูว่ะน่าดูจากที่สังเกตได้เลยนะครับผมว่าเรื่องเนี้ยปั้นหรือเซ้งเนี่ยเป็นนักแสดงค่อนข้างหลักเลยนะครับผมป่ะเมื่อกี้เราดูภาพรวมไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันไปทีละฉากละฉากดูกันว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะไปประมาณไหนใครมีความคิดเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันไปสามารถคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยนะจ๊ะปั้นทำยังไงหรอแฟนคลับถึงได้เปย์ปั้นเยอะขนาดนี้อันนี้ความรู้สึกของเรานะน่าจะเป็นฟิลแบบตัวปั้นอะน่าจะเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการนี้มาสักพักละเพราะว่ามีผู้จัดการเป็นพี่ต่ายเพ็ญพักนะครับผมซึ่งคู่จิ้นใหม่ในที่เนี้ยอาจจะหมายถึงพี่บิลลี่ที่เข้ามาเป็นคู่จิ้นกับปั้นใหม่เราก็เลยอาจจะติดต่างได้ว่าแบบเป็นคู่จิ้นใหม่ของวงการบันเทิงแฟนคลับถึงได้เปย์ปั้นเยอะขนาดนี้เนี่ยคือแบบซื้อหลุยให้ตัวพี่บิลลี่เองก็ถามปั้นว่าแบบเฮ้ยทำไมแฟนคลับถึงเปย์ขนาดนี้ไปทำอย่างไรทำไมแฟนคลับถึงเปย์ได้ขนาดนี้ก็คือวงจรคู่จิ้นก็ตามนี้เลยก็คือวงจรก็ต้องอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเซอร์วิสอันนี้คือแสดงการเซอร์วิสแล้วผู้จัดการก็ปั่นโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์เฮียทนกินแป้งเด็กไม่ไหวแล้วดิเนี่ยมัมหมีสไตล์กันหมดก็คือโมเมนต์ต่างๆแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้ง่ายซีซั่นนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนักแสดงเบอร์ใหญ่นะตรงกลางเนี่ยพี่เชนรับบทน่าจะโปรดิวเซอร์อะไรสักอย่างผ
ู้กำกับอะไรสักอย่างแน่ๆนี้ฉาก NG มันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอคะแสดงว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะฉาย NC เยอะหมายถึงคู่จิ้นใหม่เขาก็ต้องไปแสดงใช่ปะเขาก็อาจจะต้องรับบทในเรื่องที่มี NC เยอะเยอะแล้วความแบบผู้จัดการก็จะเป็นห่วงนักแสดงเออมีพักถามจริงรู้สึกอะไรบ้างเลยมึงมาแค่เซ็กบอกเราได้ยินถูกใช่ปะมันก็แค่เซ็กปะวะใช่ไหมถามจริงรู้สึกอะไรบ้างเลยมันแค่เสียงบอก Oh my gosh page นะอันนี้เดาไม่ได้ว่ามันคือในเรื่องที่เขาแสดงหรือชีวิตจริงที่แบบต่างคนเขาอาจจะ have sex กันนะครับผมแล้วก็แบบอีกคนนึงก็ถามว่าแบบเออรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะแต่ต้องแลกไม่ไหวพี่เลื่อนได้นะโอ้ยมันช่างร้อนรุ่มไปหมดแล้วอ๋อฮอนคอเวอร์ตอนเนี้ยเออทุกอย่างไม่เป็นไรเลยครับรับงานเอ็นด้วยแน่เลยฟิลเหมือนแบบว่ารับงานทานข้าวปั้นต้องแบบว่ารับงานทานข้าวต่างๆแต่ปั้นอาจจะไม่ได้อยากทำไงแต่ต้องทำเพราะว่าเพื่อคอนเน็กชันเพื่อหาเงินครับทำได้ครับแล้วก็ฉากเนี้ยน่าจะบ่งบอกได้ถึงฉากก่อนหน้าที่แบบว่าต้องไปทำรับงานเอ็นอาจจะไม่แน่อาจจะต้องขั้นถึงเลยเถิดสำหรับกับคนนั้นๆเนี่ยปั้นก็อาจจะไม่ได้ชอบปั้นก็รู้สึกแบบว่าอยากล้างเนื้อล้างตัวให้มันสะอาดรู้สึกมันมลทินอะมีมลทินกับตัวเองเนี่ยปั้นก็อาจจะไม่ได้ชอบกับสิ่งนั้นที่ตัวเองทำหรือว่าผู้จัดการรับมาแต่ต้องทำเพราะว่าเพื่อคอนเนคชั่นหรือเพื่อรายได้ต่างๆห่วยสรุปนี่เซ็กการแสดงพี่รีบทก็โหดอยู่นะอันนี้น่าจะมาอยู่ในตอนเริ่มระหองระแหงกันความคู่จิ้นน่าจะฟิลแบบเริ่มไม่เคมีไม่ได้อะเออก็เลยเริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เข้ามามันก็คือสัจธรรมอะเนาะเพราะว่าแบบเหมือนฟิลในเรื่องเขาอาจจะไม่ได้อินกันแล้วไงเขาไม่ได้อินปุ๊บคนดูมันก็ดูออกถามจริงๆเหรอว่าคุณอยากกดไลค์อยากเซอร์วิสแฟนคลับอะไรขนาดนั้นวะสิ่งที่ปั้นพูดอาจจะหมายถึงว่านอกฉากเอ่ยเบื้องหลังเนี่ยตัวน็อตเองอ่ะอาจจะรู้สึกอยากเซอร์วิสแฟนก็เอารูปขึ้นมาถ่ายเอากล้องขึ้นมาถ่ายทำโมเมนต์คู่หรือว่าทำถ่ายนั่นถ่ายนี่ปั้นอาจจะไม่ได้อยากแบบอยากทำหรือว่าไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเนาะแต่ในฉากนี้สังเกตดูอย่างนึงตรงที่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นฟีลแบบว่าฟูลซัพพอร์ตแหละแต่ชอบต้องมีความมีสแตนดี้แอบหลงรักด้วยอ่ะแกสแตนนั้นสแตนดี้พี่เหนือกับน้องโตนาจาไฮดาราวาเรียนานนั้นวะกูดูแลมึงนางน่าจะไปเจอดราม่ามาลางก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเซอร์วิสมึงกูชมมึงทุกอย่างที่กูทำอ่ะทำจากตัวกูหมดอ่ะแต่ตมอเดานะว่าน็อตอ่ะที่น็อตทำแบบนั้นอ่ะน็อตไม่ได้ตั้งใจจะเซอร์วิสแต่น็อตอ่ะน่าจะแอบหลงรักปั้นแอบหลงรักแบบรู้สึกดีด้วยก็เลยทำปกติที่คนเขารู้สึกดีด้วยเงี้ยแต่ด้วยการที่เขาเป็นคู่จิ้นไงด้วยการที่เขาเป็นคนที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษได้กว่าพิเศษได้เยอะขึ้นก็เลยอาจจะทำอะไรที่มันเหมือนเซอร์วิสปั้นก็เลยรู้สึกว่าทำไมแกต้องเซอร์วิสอะไรขนาดนั้นด้วยนะอะไรเงี้ยคุณมีสมองจริงก็หัดคิดบ้างดิคุณคิดว่าคุณจะเป็นคู่จิ้นไปตลอดชีวิตเลยเหรอเออมึงแคร์ชิบหายเลยคนในเน็ตนั่นน่ะมึงแคร์ตัวเองมั้งไหมก็คือเหมือนจะบอกว่าป้านอ่ะเป็นคนที่แคร์โลกโซเชียลมากเลยมีคนดราม่ามีคนอะไรก็จะเก็บมาคิดอย่างเมื่อกี้ที่เป็นพวกแชทต่างๆเนี่ยเป็นแชทที่บอกว่าเซอร์วิสมากไปมันปลอมค่ะนั่นนี่นี่นั่นป้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน็อตเซอร์วิสมากไปอ่ะรู้สึกว่าก็เลยว่าไปอย่างเงี้ยที่เซอร์วิสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ากูอยากเซอร์วิสกูรู้สึกดีด้วยนะจ๊ะมึงอ่ะแคร์คนในโซเชียลมากไปมึงแคร์กูนี่มึงแคร์ตัวเองนั่นเออรู้สึกเหมือนเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะอ๋อคือนางน่าจะรู้สึกเหนื่อยแบบทั้งกระแสดราม่าหรือว่าทั้งกระแสโจมตีอะไรต่างๆนางคงมีความสับสนขึ้นกับตัวเองคงเหนื่อยคงล้าเฮ้ยนักแสดงรับเชิญได้อ่ะสะพายนักแสดงรับเชิญได้หรอตาไพ่อะตาไพ่กับคุณเฮงอะซินดราม่าซินดราม่าน่าจะหนักพ
พอสมควรเลยอะเรื่องเนี้ยโอ้ยพี่ลิลุกนี้เอาตาลาวอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรน่ารักขนาดนี้อะพอเราเซอร์วิสเราก็โดนด่าอันนี้น่าจะมีปากเสียงกันหรือว่าแบบทะเลาะกันพอเราไม่เซอร์วิสเราก็โดนด่าถ้าเราหยุดแค่นี้มันจะเป็นยังไงวะอันนี้น่าจะเริ่มชอบกันละน่าจะเริ่มรักกันละอยากรู้ว่าอันนี้คือใครแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นการก่อนเข้าวงการหรือเปล่าแบบทำอย่างนี้สิเดี๋ยวพี่พาปั้นเข้าวงการเองทำอย่างนั้นสิพี่ขออย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวพี่พาปั้นเข้าอะไรอย่างเงี้ยอาจเป็นไปได้เฮงเราถามในกูจริงเขาอยากให้กูเป็นแบบไหนวะว้าน่าดูมากทุกคนเริ่มตอนแรก2สิงหาคมนี้ทุกวันอังคาร3ทุ่มตรงดูได้ที่ AIS Play เท่านั้นต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอคคู่จิ้นใหม่ตม.ก็น่าจะวิเคราะห์ตามที่ตม.คิดไปแล้วนะครับผมไหนใครลองวิเคราะห์มาหน่อยสิว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นสิ่งที่ทุกคนคิดเนี่ยเป็นประมาณไหนตรงกันหรือไม่นะครับก็หวังว่าจะตรงกับความคิดของทุกคนก็หวังว่าจะสนุกละกันนะครับผมกับการดูทีเซอร์ในครั้งนี้นะครับผมก็อย่างที่ตมบอกนะครับผมอยากให้ตมดูทีเซอร์ไหนสามารถส่งเข้ามาได้นะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตมด้วยนะครับผมและครั้งหน้าตมจะมาดูทีเซอร์อะไรติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ตมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง